นะคะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับกุ้งแห้งมาฝากกันค่ะหลายครั้งเวลาคุณไปซื้อกุ้งแห้งที่ตลาดเนี่ยนะคุณจะเจอกุ้งแห้ง2แบบคือกุ้งแห้งเนื้อกับกุ้งแห้งเปลือกกุ้งแห้งเปลือกคือเขาจะทำให้แห้งด้วยมีเปลือกกุ้งอยู่ข้างนอกส่วนอันนี้เป็นกุ้งแห้งเนื้อที่หลายคนบอกว่าโอเคราคาสูงกว่าแต่เวลาเราซื้อกุ้งแห้งมาคุณผู้ชมเรามักจะเจอปัญหาว่าหลายๆร้านเนี่ยทำกุ้งแห้งมาเค็มจัดเลยเวลาเอามาปรุงอาหารหรือมาทำอาหารรับประทานเนี่ยก็จะไม่อร่อยเพราะว่ามีรสชาติที่เค็มจัดใส่กุ้งแห้งได้น้อยวันนี้ก็เลยมีวิธีการที่จะทำให้กุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะเค็มน้อยลงมาฝากคุณผู้ชมกันวิธีการทำง่ายมากๆเรามีน้ำต้มน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็ใส่เกลือลงไปใช่ค่ะคุณผู้ชมเราใส่เกลือลงไปเพื่อที่ว่าจะให้น้ำที่มีเกลืออยู่ในนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวดึงความเค็มออกจากกุ้งแห้งออกมาเขาบอกว่ามันได้ผลแล้วมันก็ดีมากๆด้วยน้ำร้อนจัดๆใส่เกลือลงไปทิ้งให้เดือดสักครู่หนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้ากุ้งแห้งของเราที่ซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาจากตำราที่นานาอ่านมาเขาบอกว่าให้ต้มทิ้งไว้5นาทีแต่ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำร้อนจัดๆเนี่ยประมาณ2นาทีก็โอเคแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอากุ้งแห้งของเราเนี่ยเสด็จน้ำแล้วก็ไปผึ่งลมให้แห้งค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กุ้งแห้งที่เค็มน้อยหลังจากนี้เวลาเราเอามาปรุงอาหารเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถใส่กุ้งแห้งได้เยอะขึ้นแล้วล่ะค่ะเอาละพอน้ำเดือดแบบนี้ปิดไฟนะคะเอากุ้งแห้งของเรากรองน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะเอากุ้งแห้งของเราขึ้นมาเสด็จน้ำนะคะผึ่งลมให้แห้งแล้วก็นำมาปรุงอาหารต่อได้เลย